ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีเคสอะไรมาแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันบ้างคะก็คือเป็นเคสของคุณยายนะคะอายุ72ค่ะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็คือคุณยายท่านนี้ค่ะเป็นไตเสื่อมระยะ5แล้วก็ฉีดอินซูลินเป็นเบาหวานด้วยอะค่ะก็เขาทานอันนี้กับฮาร์ทมาตั้งแต่ปี61เดือน12เดือนปี61แล้วคือคุณยายก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะก็คืองบน้อยอะค่ะงบน้อยค่ะใช่ก็ขายของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับบ้านนะคะแล้วด้วยความที่งบน้อยเนี่ยก็พยายามเจียดเงินมาทานอันนี้กับพาร์ททุกเดือนก็ทานต่อเนื่องมาตั้งแต่61ถึงเดือน5ปี63แกทานมาตลอดเลยแต่ว่าก็ทานได้แค่วันละหนึ่งซองอย่างละหนึ่งซองอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้หนึ่งซองค่ะหนึ่งซองใช่ใช่ต่อวันเนาะอืมค่ะค่าไตแกช่วงนั้นก็คือระยะ4ระยะ5อยู่ระหว่างเนี้ยค่ะค่ะเพราะว่าด้วยคุณยายอ่ะคือคุมติดกาแฟมากแล้วก็พวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามบอกแล้วว่าต้องหมดนะคะแต่ว่าคุณยายบอกว่ามันขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าแกทานทุกวันแล้วก็หยุดทานไปเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแกก็เล่าให้ฟังว่าคือไม่มีลูกหลานส่งให้ไม่ส่งเงินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองด้วยการขายของอย่างเงี้ยไปแต่ละวันนะคะค่ะแล้วพอปี63เนี่ยก็คือไม่มีเงินแล้วเพราะว่าขายของได้น้อยก็เลยหยุดทานไปหยุดทานตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาปี63แล้วก็หยุดมาตลอดเลยแต่ว่าก็ยังถามคุณยายตลอดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ส่งความรู้ไปให้แกตลอดว่าคุณยายต้องคุมอาหารอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพื่อว่าแกจะได้ไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าที่แกทานตอนนี้คือ72ใช่ไหมคะแล้วก็ทานตั้งแต่น่าจะประมาณ68 69ประมาณเนี้ยค่ะจนมาเดือน1ของปีเนี้ยค่ะมกราแกฟอกไตอ่ะค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆก็เข้ากระบวนการฟอกไตแต่ด้วยความที่อายุเยอะแล้วแกก็เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินด้วยใช่ไหมคะก็แบบมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาเจียนทุกครั้งหลังฟอกอะค่ะแกก็ไม่มีแรงประมาณเนี้ยค่ะก็เลยติดต่อเข้ามาถามว่าแม่ส่งอุมิกับฮาร์ทให้ยายหน่อยได้ไหมเพราะว่ายายอยากแบบทานแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วก็อาการไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็เลยบอกได้เลยค่ะข้างคุณยายส่งให้ได้แกก็บอกแต่ว่าสั่งทีละกล่องไม่ได้นะก็คือขอ15 ซอง 15 ซองค่ะก็ได้หมดอะค่ะส่งค่ะก็โอนเงินมาก็คิดเท่าไหร่แกก็โอนมาแล้วก็ไม่ค่อยพิมพ์ด้วยนะใช้เขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วอะค่ะแกก็ไม่ค่อยถนัดที่จะพิมพ์ในโทรศัพท์ค่ะก็ส่งรูปมาแล้วเราก็ส่งให้แล้วหลังจากที่ฟอกทุกวันเนี่ยแกก็ทานพอ15 วันก็สั่งทีนึง15 วันก็สั่งทีนึงเพราะว่าต้องรวบรวมเงินมาสั่งแต่ละครั้งค่ะก็ทานไปนะคะตอนเนี้ยคือหลังจากที่ทานครั้งแรกเดือนแรกของมกราที่หลังจากแกฟอกอ่ะแกรู้สึกว่าดีขึ้นแกเหนื่อยน้อยลงแล้วก็อาการอาเจียนเนี่ยคือไม่ค่อยน้อยลงไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเพลียหลังฟอกอะค่ะก็เลยทานอย่างเงี้ยมาตลอดจนตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยก็คือสั่งทั้งละ15 ซองบางทีก็25 ซองแล้วทั้งหมดบางเดือนเนี่ยสั่ง25อุ้มี25หา25พี่ก็ยังถามว่าเอาเพิ่มอีก5เลยได้ไหมคะจะได้แบบเต็มกล่องไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้ราคาถูกกว่าเยอะประหยัดกว่าด้วยแกก็ไม่ไหวแกบอกว่าแกมีเท่านี้ได้แค่อย่างละ25 ซองก็บอกไม่เป็นไรค่ะก็สั่งไปก่อนแล้วก็พอหมดก็ค่อยสั่งอีกทีก็ได้ก็เลยแบบแกบอกว่าแกประทับใจที่แบบว่าพอทานไปแล้วอาการแกดีขึ้นถึงจะฟอกแต่ว่าแกก็ยังมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประทับใจอันนี้กับฮาร์ทค่ะก็
็ประมาณนี้ค่ะค่ะโอ้โหเคสนี้นะคะก็ขอให้คุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะ